อ๋อพี่น้องใส่รอบแฝดติมไว้ครับผมเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนแผนใหม่ครับผมแต่ว่าปลามันสิขึ้นมากก็มีแต่ว่าพอดีหูจังหวะแล้วพี่น้องหูจังหวะแล้วหูจังหวะแล้วครับผมปลามันสิขึ้นมาเฮ็ดจังไดบ่ยากบ่ยากใส่รอบแฝดซ้อนครับผมนี่ครับผมปลามันสิขึ้นมาบัดนี้เฮาก็สิใส่เฮาใส่เอาปลานี่ก็ได้ตัวน้องพี่น้องเนาะใส่กันปลาขึ้นแทนที่ปลาทั้งๆมันก็ลงมาคือกันพี่น้องนะเบิ่งว่านี่ๆๆนี่ปลาทั้งๆก็ลงมาคือกันครับผมน้ำสะเทือนเลยเปิดงานรอบไว้ให้มันออกไปใส่ดักไว้นะพี่น้องแต่เฮาเปิดดักรอบไว้เฮาบ่เอาปลาเนาะตามลงสวนเฮาเบิ่งอู้ปลาบอนมั้ยปลาหลายเด้พี่น้องไม่แม่นค่อยๆเด้เพราะว่าเฮาจัดการเอาปลามาลงในสวนนี่บ่แม่นค่อยๆเนาะนี่ครับผมตัวสิขึ้นก็สิขึ้นนี่ๆๆๆเบื้องปลาสลิดมันสิขึ้นหลายเติบแล้วนะพี่น้องนี่เห็นเนาะปลาสลิดกับบกหอยนี่ตัวขาวๆครับเห็นเนาะเนาะพี่ลงไปนี่แล้วลงมาสิมันก็กินบ่หมดนะพี่น้องเนาะโอ้ยกล่องก็บ่หันน้ําเฮาครับผมเบิ่งหลังนี่ครับถูกมั้ยจ๊ะอู้ปลาลงมาหลายตัวนี่แหละพี่น้องโอ้คักเลยครับในมือพี่น้องเคลงเลยโอ้หลอกคู่นี่มาเนาะปลาละลุ่งหลายครับนี่โอ้โหปลาคอปลาขิงปลาสลิดนี่เทลงด้วยเออไม่อยากลงอีกบอกหอยโอ้ยไลฟ์พี่น้องเลยโอ้นี่เลยครับผมหอกกินหมูหมดทั้งหูแล้วครับพี่น้องหูแล้วครับเปิดดักออกไปเลยห่วยใส่ตรงไว้ยืนในห่วยนะครับพี่น้องทั้งพูนครับเปิดดักออกไปเลยพี่น้องนี่เออโอ้ตาตามันมันครับผมหลอดแฟดเออหลอดแฟดมันมันแตกเลยบอกหอยกูพี่น้องเอ้ยพี่น้องใส่รอไปครับผมมันมันได้ปล่อยปลาโอเคครับเนาะเดี๋ยวพ่อน้องก็ใส่ไปก่อนนะครับเด้อมึงนี่ละเปิดตะดากไว้มากันนี่เฮ้ยเปิดดากไว้แล้วพี่น้องเราจังว่าเปิดดากเป็ดคือห้องเนาะมีคนขอขอกว่าอ
สันติยะปลาทั้งผุนลงมาได้อย่างเดียวครับผมแต่ทั้งผีขึ้นไปบ่ได้มันค่าง่าน้องพี่น้องเนาะโอ้คือนาซีสลัดมาโดนแล้วสมองกรวงจริงๆเลยขาวเหลืองแล้วครับขาวเหลืองแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องบ้านภูมิพี่น้องทุกผู้ท่านครับบรรยากาศครับผมถุงล่วงท้องต่อไปก็สิบ่ได้เห็นแล้วนะครับเนาะพี่น้องเนาะต่อไปก็สิเป็นนาแรงต่อสร้างเขาครับผมพี่น้องทักทายกันครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องเกือบเที่ยงแล้วประมาณเวลาขี่จะเป็นเกือบซื้อหัวแล้วครับพี่น้องมาแต่ตากเขาแล้วก็ได้ยามรอบยามแมงต่อยามรอบเสร็จแล้วก็นี่แหละครับผมเหยื่อให้กบก่อนครับเหยื่อให้กบก็ไปปลาครับพอพันปลือกง่อยอยู่ปลาครับผมปลาก็มีหลายอยู่ครับผมไว้สูบน้ำใส่อยู จุบจับแล้วครับผมพี่น้องเริ่มใหญ่แล้วครับผมถึงปลาดุกปลานิ่นปลาตะเพียนพวยหัวเขียวหลายนี่ก็เป็นกบไอ้พันธุ์ครับผมพันธุ์หัวเขียวครับพี่น้องพอกันคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเนาะอยู่ดีไม่แห้งถูกปู่ถูกตันครับพี่น้องกันได้ก็ฝากติดตามผลงานครับผมถูกมือกับเล่งกิจกรรมภายในสวนไหนมันได้ผลผลิตให้ได้มากที่สุดครับผมว่าจะเป็นเลี้ยงสัตว์น้ำสัตว์ยังไปแล้วก็ภารกิจปลูกหญ้าปลูกไม้พ้นที่มันให้ผลผลิตกันนะครับเนาะพี่น้องอันได้แปลกๆครับผมกับปลูกไปหลายแล้วพี่น้องพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องจะได้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งฝากติดตามกันด้วยนะครับพี่น้องทุกผู้ชมครับผมเพื่อจะได้ท่านข่าวสารที่มีสาระผมมีสาระมีสาระเนี่ยผมมีสาระเนี่ยครับผมก็อย่าว่ากันครับผมครับพี่น้องเนาะยินดีมีแห้งทุกผู้ชมครับพี่น้อง